มีเรื่องของบาปของกรรมเรื่องหนึ่งครับเกิดในประเทศจีนมีนักเลงหัวไม้ชื่อในเสียตงนาสสกุลแซ่ซื้อชอบรีดไถรังแกชาวบ้านทำให้เป็นที่เกลียดกลัวของคนทั่วไปในเสียตงก็ยิ่งทำชั่วมากขึ้นนับแต่เปิดบ่อนรับจ้างตีหัวคนแบบรอบทำร้ายไม่ให้รู้เห็นความเป็นมืออาชีพรู้หลบรู้หลีก ไม่ถูกทางแก่การจับและยากต่อการแก้แค้นเพราะว่ามีพวกพ้องมากเข้าถึงตัวยากทั้งยังอยู่ไม่เป็นที่เมื่อในเสียตรงอายุเข้าสู่วัยกลางคนเกิดล้มป่วยกินยาหาหมอรักษาอาการก็มีแต่สุดหนักลงร่างกายที่เคยมีกล้ามแข็งแกร่งกลับเหี่ยวย่นเหลือแต่กระดูกต้องทนทรมานเจ็บปวดไปทั้งตัวแม้จะหายใจเพื่อจะมีชีวิตรอดก็ยังเจ็บหน้าอก หลวงพ่อหุงจุย้ยผู้แก่กล้าในฌานสมาบัติได้ถอดกายทิพย์ออกโปรดสัตว์ผ่านมาทางบ้านในเสียตรงเห็นรังสีบาปดำทะมึนด้วยเมตตาธรรมของท่านที่ต้องการจะโปรดคนบาปท่านก็เลยสำแดงเจโตโดนจิตให้นักเลงคนบาปได้เห็นในเสียตรงตะลึงลานเมื่อจู่ๆก็เกิดแสงสีทองนวลสว่างว่าปรากฏพระรูปหนึ่งในรัศมีสีทองนั้นก่อนคนบาปจะกล่าวคำอะไร เสียงกังวานเยือกเย็นก็ดังขึ้นในใจบอกว่าเจ้ามีกรรมหนักหนาสาหัสเพราะกรรมชั่วที่ได้กระทําไว้มากในชาตินี้หมอเก่งแค่ไหนยาดีแค่ไหนก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ด้วยกรรมส่งผลจึงต้องทนทุกทรมานยิ่งกว่าตายเพราะฉะนั้นก่อนตายเจ้าจงทําจิตให้บริสุทธิ์สํานึกขออาหสิกรรมที่ได้กระทําล่วงละเมิดผู้อื่น ไม่งั้นเมื่อดับขันสิ้นใจจะต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาทุบตีเชือดเนื้อเถือหนังในเสียตรงคนบาปน้ำตาไหลพรากหวาดกลัวต่อความตายที่จะมาเยือนก็กล่าววิงวอนขอให้พระผู้มาโปรดช่วยโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระคุณเจ้าผู้มีเมตตาช่วยต่ออายุให้ผมได้ทำความดีสักครั้งเดออครับหลวงพ่อหุงจุย้ยผู้ทรงฌานก็ถอนใจสส่หน้าช้า,ชา อาตมาบอกแล้วว่าเจ้าน่ะก,กรรมหนักแม้ว่าอยากจะช่วยก็ช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เจ้าตรงทำตามที่อาตมาบอกเถอะเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีกว่าในเสียตรงก็รู้ว่ามันสายไปเสียแล้วเท่าที่พระมาโปรดคนบาปอย่างเข้าเวลานี้สัมเมตตาบอกทางที่ดีให้ก็พยายามดึงมือออกจากผ้าห่มแต่ว่าแขนข้างหนึ่งขยับไม่ได้ขยับยกมือขึ้นตรงอกแสดงความสำนึกได้ข้างเดียว ซึ่งก็เจ็บปวดเอ็นกระดูกกว่าจะทำอย่างนั้นได้เพราะแรงกรรมมันถ่วงหนักหลวงพ่อหุงจุ้ยก็รู้ด้วยกำลังลธิ์แห่งชานในกิริยากรรมนั้นท่านก็ถอนใจเออแม่ธิ์เทียมพ้าก็ไม่อาจจะต้านแรงกรรมนะเจ้าเพียงสามารถยกขึ้นไหวพระได้ข้างเดียวกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้เดรัจฉานภูมิไปได้การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้ แต่ว่าสำนึกดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้ก็จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำละเอาเนื้อจบคำร่างหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็หายวับไปในเสียตรงก็พลันสะดุ้งตื่นจากผวังโอ้นี่คงจะเป็นใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตเต็มทีโชคดีพอมีบุญที่พระมาโปรดเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาและญาติที่มาดูใจฟัง ถึงสิ่งที่เขาฝันพร้อมกับย้ำบอกว่าหลังจากข้าตายแล้วอ่ะช่วยทำบุญกงเตกไปให้มากๆนะบอกลูกหลานอย่าเอาอย่างข้าเด็ดขาดพูดไปก็ร้องไห้สำนึกผิดสะอึกสะอื้นขากลัวจะเกิดเป็นหมูให้เขาเชือ่อดพูดจบเหนื่อยหอบพูดไม่ออกอีกมันเสมือนเป็นการพูดครั้งสุดท้ายพอตกเย็นคนบาปเสียตรงก็ลาโลก พร้อมกับเงาบาปเงากรรมติดตามวิญญาณไปสู่ภูมิที่ต่ำกว่าม,มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะกรรมชั่วหน่วงทวงวิญญาณหนักยิ่งกว่าตุ้มเหล็กพันช่างหรือช้างพันเชือกก็ฉุดแรงกรรมที่ส่งผลเต็มที่ไม่อยู่ข่าวการตายขอในเสียตรงสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านใกล้เคียงสามถูกแช่งด่าไม่มีใครสารเสริญมีเพียงคนในครอบครัวที่ต้องแบกรับความอัปยศ เพียงไม่กี่วันต่อมาหลังการตายของเสียตงก็มีเรื่องให้คนฮือฮาไปทั้งเมืองเพราะแม่หมูของนายตัวเจกออกลูกหมูคอกหนึ่งมีลูกหมูตัวหนึ่งมีความผิดประหลาดอย่างเห็นได้ชัดความผิดประหลาดที่เห็นได้ชัดนี้เองทําให้บ้านนายตัวเจกเต็ไมไปด้วยผู้คนมาดูลูกหมูตัวนั้นความผิดประหลาดของลูกหมูตัวนี้ก็คือขานหน้าข้างซ้ายแทนที่จะเป็นขามหมูธรรมดาเหมือนกับลูกหมูตัวอื่นกลับมีลักษณะเป็นแขนคน เท้าหน้าแทนที่จะเป็นกีบก็กลับเป็นมือคนเห็นเด่นชัดความที่บ้านของตัวเจกอยู่ในละแวกเดียวกับบ้านขาในเสียตรงคนบาปทําให้หลายคนต่างนึกถึงคําบอกเล่าจากญาติคนบาปที่เล่าเรื่องพระมาโปรดในนิมิตก่อนตายซึ่งตอกย้ําในเรื่องชาติหน้ามีจริงกรรมมีจริงพระผู้ทรงฌานมีจริงสัจธรรมที่พระโปรดก็จริงกุศลไม่มีกําลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิได้ การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้การวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเสียตรงคนผ่านกลับชาติมาเกิดเป็นหมูทำให้เด็กและชาวบ้านที่เคยถูกในเสียตรงรังแกรอบข้าวเล้าหมูเอาไม้ตีจนตัวเขียวเป็นจ้ำๆจเพื่อระบายแค้นนี่แหละกฎแห่งกรรมอันเป็นวัตจักรแต่ลูกหมูเสียตรงยังปุสลยังพอมีอยู่บ้างลูกเมียของเสียตรงแอบมาดูเห็นลูกหมูมองด้วยดวงตาวิงวอน ขณะเดียวกันก็ได้ยินชาวบ้านพูดเหมือนประจานว่าไอ้ลูกหมูเสียตรงตายแล้วยังจะต้องมารับกรรมดูสิตัวเขียวเป็นจำเนี่ยไม่รู้ใครตีเอาสมน้ำหน้าจริงๆลูกเมียเสียตรงฟังแล้วอับยศแต่ก็เวทนาสงสารลูกหมูน้อยที่เคยเป็นคนในครอบครัวต่างพากันหยิบยืมเงินจากญาติมิตรของแต่ละคนมาซื้อหมูประหลาดตัวนั้นซึ่งเจ้าของขายด้วยราคาแพงแล้วก็นำมาฝากไว้ที่วัดป่อฮัว ซึ่งรับเลี้ยงสัตว์พิการแบบแปลกๆเท่ากับครอบครัวของคนบาปต้องเสียเงินเสียค่าเดินทางบวกเข้าไปอีกเพราะวัดป้อหัวนี่อยู่ต่างมณฑลห่างไกลจากบ้านเสียตรงมากนับเป็นหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวหมูประหลาดมีเท้าหน้าเป็นมือคนเหมือนกระรู้อายในความพิกลพิการของมันทุกครั้งที่มีคนมาเที่ยวทําทานให้อาหารสัตว์ที่วัดมันก็มักจะแอบหลบมุมหรือไม่ก็แทรกเข้าไปในหมู่สัตว์อื่นๆ ไม่ยอมรับอาหารจากผู้ใจบุญสุนทานให้อาหารต่อเมื่อผู้คนกลับไปแล้วจึงออกมาหากินเศษอาหารเหลือๆใครอยากเห็นความประหลาดของหมูขาแขนเหมือนคนก็ต้องแอบดูห่างๆไม่ให้มันรู้ตัวตรงนี้ก็สมจริงอย่างคำพระที่ท่านว่าแต่สำนึกที่ดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อครับ นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อประมาณแปสกว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับที่วัดที่คุณเฉลิมไปบวชจำมันษาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองมีหมูวัดอยู่ตัวหนึ่งครับ หลวงตาอุ่นพระที่วัดนั้นเล่าให้ฟังว่าตัวมันเบรอชาอ้วนพีเป็นหมูเผือกแต่มันก็ต้องจากไปในปีหนึ่งในช่วงปีนั้นหมูตัวสีดำๆชาวบ้านเขาก็ยังเลี้ยงกันอยู่บ้างแต่เจ้าตัวที่ต้องมาอยู่วัดเนี่ยเพราะมันเป็นหมูที่ต่างจากตัวอื่นเขาว่านิ้วมันเกินก็คงอยาเป็นกีบเท้าเขามันนั่นแหละเขาเลยเรียกมันว่าไอ้เกินหลวงตาบอกว่าชาวบ้านเขาถือคนเลี้ยงหมูเห็นมันเป็นอย่างนั้น ก็เลยนำมาถวายไว้ที่วัดมันก็ชอบเพราะว่าที่วัดนะมีข้าวปลาอาหารที่เหลือเยอะมันก็โตว,วันโตคืนอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิแล้วก็ใต้ถุนศาลาใหญ่ของวัดส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนใต้ถุนกุฏิเพราะว่ามีพื้นดินที่ชื้นแฉะเย็นสบายมันก็อยู่ที่นั่นอย่างไม่มีใครกวนใจมันพวกหมาหมาที่วัดก็คุ้นเคยกันเกินเป็นอย่างดีมาตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆแล้วก็เลยไม่ทำร้ายกัน พวกเด็กนักเรียนเวลาพักกลางวันชอบมาแย่มาหยอกมันพระได้ยินเสียงก็ไล่ไปพวกเด็กสนสนก็มันมีอยู่ที่ไม่ว่าที่ไหน,นก็มีทั้งนั้นแหละเวลามีงานวัดข้าวแกงเหลือมากมายก็เป็นลาบปากของไอ้เกินกินเพลินไปกินจนกินไม่ไหวก็ทำให้มันเติบโตวรวดเร็วมากจนมีคนเห็นข้าวพูดว่าเออน้ำหนักดีนี่ถ้าชั่งกิโลขายคงได้หลายเงิน บางคนก็ว่าตัวขนาดนี้คงจะใส่กระชุไม่ได้แล้วตัวมันใหญ่กว่ากระชุใส่หมูซะแล้วในช่วงปีนั้นก็ที่วัดก็มีผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักอะได้มาป้วนเปียนอยู่ที่วัดด้วยที่หลวงตาเรียกว่ามาป้วนเปียนก็หมายความว่ามันมามา,มาไปไปแวะเวียนมาแล้วก็ไปก็ไม่ใช่ใครมาจากที่อื่นก็คนในหมู่บ้านนั่นแหละบ้านก็อยู่ทางทิศใต้ของวัด เป็นคนในพื้นที่ที่ไม่ว่าใครก็รู้จักเทือกเขาเหล่ากอของเขาเป็นอย่างดีผู้ชายคนนี้ตอนนั้นอายุกลางคนเป็นคนมีประวัติชีวิตไม่ค่อยดีนักเคยเป็นนักเลงหัวไม้มาก่อนกลางวันเขาก็ชอบมานอนเล่นที่วัดคุยกับพระต้มน้ำชงชาให้พระโขกมากรุกกันกับพระบ้างกับชาวบ้านข้างวัดบ้างจิบน้ำชาของพระไปด้วยเขาชอบไปคุยกับท่านสมพนัน ไปรับใช้ท่านไปซื้อของให้ท่านเวลาท่านต้องการอยู่ยายาหมองยาดมแม้แต่เวลาที่ท่านออกจากวัดไปกรนนิมนเขาก็จะตามท่านไปด้วยหรือเวลาท่านไปเทศที่วัดอื่นเขาก็จะคอยติดตามท่านเขาเป็นคนไม่มีงานมีการอะไรทําจริงๆแล้วเขาก็มีลูกมีเมียและที่บ้านเขาก็มีงานแต่เขาไม่ทําเขาอ้างว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายนักหรอกคนเราเกิดมาอย่าหาความลําบากใส่ตัวเขาให้เกิดมาสบายก็อย่าไปยึดติดกับอะไรเลยจะเป็นการดีที่สุด แม่เขาพูดเหมือนคนที่บรรลุธรรมแต่จริงๆแล้วหลวงตาอุ่นบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะก่อนโน้นเขาคบกับพวกคนไม่ดีพวกปล้นจี้ลักขโมยคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้กันแล้วก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจเขาเท่าไหร่แต่เมียเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วล้างมือแล้วไม่ทําอะไรอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่ามีลูกเต้าตั้งสามคนถ้าไปทําอย่างนั้นอีกอะเขาก็บอกกับเมียบอกว่าอายลูกๆมันมันโตขึ้นทุกวันเนี่ยมันจะคิดยังไงกับพ่อของมัน หลวงตาอุ่นบอกว่าเขาเป็นคนเข้าใจพูดเมียคนนี้ทีแรกพ่อตาแม่ยายไม่ยกให้เพราะรู้สันดานเขาแต่เขาก็ทำดีพูดดีซะจนสองคนนั้นทนไม่ไหวเขาซื้อของไปฝากมัง่งไปคอยช่วยทำงานที่บ้านมัง่งไถนาเกี่ยวข้าวตัดต้นไม้ผ่าฟืนเอาไว้หุงข้าวต้มแกงเวลาเขาหวานถั่วเขียวกันซึ่งชาวบ้านเขาจะหวานเวลาที่เกี่ยวข้าวแล้ว หรือว่าช่วงก่อนที่จะทํานาครั้งต่อไปเพราะว่านาเมื่อก่อนเขาทามันแค่ปีละหนเดียวพื้นนาก็ว่างเขาก็หวานถั่วเขียวถั่วดําหรือว่าหวานข้าวโพดหวานงากันเป็นรายได้เสริมแล้วก็เอาไว้กินในครัวเรือนด้วยนั่นแหละเขาก็จะไปช่วยปลุกอยู่ที่บ้านนั้นตอนที่เขาปลูกบ้านกันหลังใหม่เขาก็เป็นคนไปหาช่างไม้มาให้จนบ้านปลูกเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจของคนทั้งครอบครัวนั้นต่อมาเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวนั้นไป แล้วเรื่องแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้นมันจะไปยากอะไรแต่พอแต่งได้สักปีต่อมานั่นแหละลายออกสันดานอันแท้จริงก็เผยออกมาอย่างชัดแจง้งไม่ว่าทางด้านไม่ทำงานทำการทั้งทางด้านเสเพลเกเรหาเรื่องคนอื่นอีกทั้งก็นิสัยเก่าที่ชอบลักเขากินขโมยเขากินแล้วยังจะปล้นจี้อีกแต่เขาไม่ได้ทำกับคนในหมู่บ้านกับพักพวกของเขาที่มีอยู่อีกสองสาคนเขาจะไปกันที่หมู่บ้านอื่น ไปให้มันไกลๆหน่อยแล้วก็กระทําการอันชั่วร้ายคนในหมู่บ้านรู้แต่ก็รู้ไม่แน่ชัดว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาปิดปากกันเงียบก็จะเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแต่เขามีเงินทองใช้อย่างไม่ลําบากลําบนอะไรเลยก็เชื่อกันว่าเมียเขาก็น่าจะรู้ดีในเรื่องนี้หลวงตาอุ่นเล่าเรื่องหมูวัดต่อว่าอยู่มาวันหนึ่งไอ้เกินก็ตายมันตายเพราะสาเหตุอะไรไม่มีใครรู้กันเลย บางว่ามันคงกินมากไปเพราะว่าที่วัดมีงานเพิ่งจะเลิกไปบางคนก็ว่าสงสัยมันอ้วนจนไขมันจุกอกมันตายบางคนก็ว่ามันคงโดนตะขาบหรือว่างูพิษกัดเขาว่าหมูมันจะแพ้พิษตะขาบถึงตายก็พูดกันไปหลายกระแสบางคนถึงกับว่าสงสัยว่ามันจะเป็นลมตายคนที่พบซากมันเป็นคนแรกก็คือนายคนนั้นแหละในเช้าตรู่ของวันนั้น เขาก็ไปรายงานกับสมภารทันทีว่าเห็นมันนอนตายอยู่ใต้ต้นมะเฟืองหลังกุฏิพระนั่นแหละม,มันมักจะชอบไปนอนอยู่ที่นั่นเออแล้วทีนี้จะทํายังไงกับซากของมันล่ะอ่าต่อมาสมภารท่านก็เปรยขึ้นไวาอย่างนั้นนายคนนั้นก็เสนอว่าเอาไปฝังในป่าช้ามีคนแย้งว่าจะเอาไปยังไงไหวใครจะหามล่ะเขาก็ว่าช่วยกันหลายลายคนเข้าทําไมจะไม่ได้ไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยเขาอาสาเป็นคนจัดการให้ ท่านสมพันธ์ก็มอบหมายหน้าที่ให้เขาดําเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับซากหมูทุกคนในหมู่บ้านพอร,รู้ว่าไอ้เกินหมูวัดตายซะแล้วต่างก็พากันมามุงดูสมเพศเวทนามันจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในคนนั้นที่ได้รับมอบหมายจากท่านสมพาน์ก็ขอแรงชาวบ้านช่วยกันกลุ่มหนึ่งให้เข้าไปขุดหลุมในป่าชาอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ช่วยกันหามซากหมูไปมีหลายคนค้านเขาว่าก็ขุดหลุมฝังแต่ตรงที่มันตายจะเป็นไรไป เขาก็ว่าทําอย่างนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ใช่ที่ฝังศพเอาเข้าป่าช้าไปเลยอีกอย่างหนึ่งชาตินี้มันก็อยู่วัดกับพระกับเจ้าได้เห็นชายพระเหลืองได้ยินเสียงสวดมนต์สวด,สวดพรมาช่วยชีวิตของมันมันก็ต้องได้รับบุญกุศลสั่งสมอยู่ในดวงวิญญาณของมันมากมายพอแล้วเอาไปฝังในป่าช้าเถอะใกล้ๆคนที่ถูกฝังอยู่นั่นชาติหน้ามันจะได้เกิดเป็นคนกับเขาบ้างหลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็พากันพยักหน้าเห็นด้วยกับเขา เขาก็เร่งให้ช่วยช่วยกันทำเร็วๆเ,เข้าก่อนที่มันจะเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เอาไปลำบากยิ่งกว่านี้พอมันอืดน,น้ำหนักมันจะมากขึ้นพวกชาวบ้านต่างก็ขมีขมันช่วยกันอย่างไม่เห็นแกนๆๆๆๆเ่เน็ตแก่เหนื่อยเพราะเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้บุญแรงเพราะว่ามันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราได้ช่วยมันบุญกุศลก็จะตกอยู่กับคนที่ได้ลงมือช่วยสงเคราะห์มันเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่ช้านักคนที่มีส่วนร่วมต่างก็ปราบปลื้มไปตามๆกัน แต่ข่าวที่ออกมาอีกไม่ช้าไม่นานนะมันทำให้ชาวบ้านอึ้งไปตามๆกันมีคนเห็นนายคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เอาเนื้อหมูชําแหละใส่เข่งใบใหญ่ไปเที่ยวเร่ขายที่หมู่บ้านอื่นเขาไปเอาเนื้อหมูที่ไหนมาขายนี่ทำให้ชาวบ้านลือกันอย่างซุบซิบว่าไอหมูไอเกินหมูวัดนี่กลายเป็นเนื้อหมูชําแหละขายเอาเงินเข้ากระเป๋านายคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วมีพยานยืนยันซะอีกด้วยเพราะไม่ได้เห็นแค่คนเดียวอย่างน้อยสามคน แล้วก็ยังชาวบ้านที่ซื้อเนื้อหมูก็รู้จักเขามาก่อนด้วยเพียงแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้านเท่านั้นแล้วก็ได้ถามเขาว่าไปเอาหมูที่ไหนมาขายเขาก็บอกว่าหมูที่เล้าของพวกกันมันตายก็เลยเอามาขายเขาทําอย่างนี้ได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยด้วยการขุดซากหมูตัวนั้นชําแหละแล้วก็กลบฝังซากชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการเอาไว้ตามเดิมมีคนแอบเข้าไปดูในป่าช้าก็เห็นว่ามันกรบฝังเรียบร้อยถ้าไม่มีคนแอบ ไปรู้มาก็จะเข้าใจว่ามันไม่ได้ถูกขุดขึ้นแต่เขาจะเอามาขึ้นมาชําแหลหรือว่าชําแหลมันในหลุมเลยไม่มีใครรู้แต่รู้แล้วไม่ดูแล้วไม่มีร่องรอยพิรุษหลงเหลือเลยก็เนื่องจากว่าข่าวข่าวนี้จะแพร่ไปจนมีคนเข้าไปดูมันก็หลังจากฝนตกหนักผ่านไปทั้งสองวันแล้วเพราหลังจากไอ้เกินตายแล้วเขาไม่แวะไปวัดอีกอ่ะหายไปตั้งแต่วันแรกนั่นเลย ท่านสมพันธ์ไปกิจนิมนต์ตามธรรมดาเขาต้องตามไปด้วยเขาก็ไม่ไปหายหน้าไปจากวัดแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกด้วยมีคนถามเมียเขาว่าเขาหายไปไหนเมียก็บอกไม่รู้ชาวบ้านพูดเรื่องนี้กันเชื่อกันว่ามันเป็นไปได้แน่มีแนวโน้มเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาก็เคยลักวัวมาฆ่ากันกับพักพวกของเขาแล้วก็แล่เนื้อเอาไปขายทํากันหลายหนหลายคราว มีคนแอบเห็นเขาทำกันที่ดงไม้ห่างไกลหมู่บ้านแล้วก็ขุดหลุมฝังซากหัวแล้วก็กระดูกที่พวกเขาทำกันมันไม่ได้เป็นความลับอะข่าวออกมาแต่ไม่มีใครกล้าพูดกันอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้นกลัวเดือดร้อนเรื่องหมูวัดนี่ก็เหมือนกันเป็นเหมือนแค่ข่าวลือที่ไม่มีใครกล้ายืนยันเล่ากันว่าวัวหลายตัวโดนเขาสังหารบางทีใช้ปืนยิงที่หัวบางทีก็ใช้ค้อนใหญ่ทุบหัวหน้าสยดสยอง ได้ยินแล้วก็ทําให้นึกเห็นภาพทีเดียวหลวงตาอุ่นเล่าต่อไปว่าตอนที่ท่านเล่านะั้นนายคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วเขาอยู่บ้านในวันที่ว่านั้นค่าแล้วนั่งกินข้าวอยู่ในครัวมือฆ่าสองปืนขึ้นมาจากใต้ถุนห้องครัวกระหน่ำยิงหลายนัดเขาก็คว่ำคาชามข้าวจับคนร้ายไม่ได้คนที่มีอาชีพมีประวัติไม่สู้ดีอย่างเขาในคู่อริมันเยอะไม่รู้ใครเป็นใครจบชีวิตไปแล้วท่ามกลางความตกใจของลูกเมีย สมัครพรรคพวกของเขาแต่ละคนนั้นไม่มีใครตายดีแม้แต่คนเดียวคนหนึ่งโดนดักฆ่าโยนศพทิ้งที่หนองน้ำกลางทุ่งในคืนเดือนมืดตายด้วยเชือกรัดคอเขียวชำ้ำรัดคอจนตายแล้วก็ลากไปทิ้งไว้ในหนองน้ำอีกวันต่อมาถึงได้มีคนไปเจอศพอีกคนโดนแทงควานท้องข้างดูงไม้ใกล้ค่ำคนนี้ชอบไปกินน้ำตาลเมาที่ดงตาลของพวกพวกกัน มือฆ่าเลยดักส่งวิญญาณเขาที่ตรงนั้นน่ะที่เหลืออีกคนขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไม่รู้ก่อนจะถึงบ้านอีกไม่ไกลอ่ะไปเจออะไรเข้าไม่รู้รถพุ่งลงไปในลำคลองจมน้ำทั้งรถทั้งคนขาดใจตายอยู่ใต้น้ำที่หัวมีบาดแผลเดากันว่าโดนฟาดซะจนเสียหลักในระหว่างที่วิ่งมอเตอร์ไซค์มาตราบจนวันที่หลวงตาอุ่นเล่าเรื่องไอ้เกินหมูวัดให้ฟัง ก็ยังไม่มีใครสักคนแน่ใจว่าไอ้เกินมันตายด้วยสาเหตุอะไรแต่ที่เชื่อว่าตายเองนะมีอยู่ไม่กี่คนนะนอกนั้นก็เดาว่าต้องเป็นฝีมือของนายคนนี้แหละอืมนี่แหละครับกรรมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณจเจริญเล่าให้ฟัง บอกว่าคนที่แกรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาเล่าว่าปู่ของเขาอายุยืนเพราะว่าปล่อยปลาเต่ากุ้งหอยอะไรพวกนี้ปู่ของเขาตายเมื่ออายุเก้าสิบกว่าปีก็นับว่าอายุยืนมากทีเดียวเขาว่าแถวแถวบ้านเขาไม่มีใครอายุยืนเท่าปู่ของเขาอีกแล้วก็ถามเขาว่าทำไมปู่กินอะไรถึงได้อยู่ได้นานขนาดนั้นเขาก็บอกว่าปู่ก็กินเหมือนเหมือนคนอื่นละแต่ปู่เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์อะไร ปูเจอมันลำบากอยู่ปูก็จะช่วยเหลือมันเขาเล่าว่าก็ขนาดหนูมันมากัดข้าวของในบ้านมาเจาะกระสอบข้าวสารจนเป็นรูข้าวสารไหลทำความเดือดร้อนสารพัดไม่ว่าจะกัดเสื้อผ้าหรือกัดตะข่ายตู้กับข้าวเพื่อมันจะเข้าไปกินกับข้าวที่อยู่ข้างในปูก็ยังเมตตาสงสารมันพ่อของเขาบอกว่าให้ปูเอายาเบื่อแต่ปูกลับไม่ทำกลับไปซื้อกลงดักหนูมาแล้วก็ดักจนได้ตัวมัน ไม่ว่าใครก็นึกซะว่ายัางไงเสียเจ้าหนูตัวแสบนั่นก็ต้องมอดม้วยแต่ไม่ฮะปู่เขาไม่ได้ฆ่ามันนะกลับหิ้วกรงหนูออกไปหลังหมู่บ้านแล้วเอามันไปปล่อยที่ป่าคนอื่นก็รู้ถึงการกระทําของปู่ก็พากันสายหน้าพูดว่าไม่รู้จะใจบุญสุนทานไปถึงไหนเดี๋ยวมันก็ได้ออกลูกออกหลานกันเต็มป่าแล้วก็บุกเข้าบ้านทีนี้ก็เดือดร้อนกันไปหมดเขาถามปู่ว่าทําไมปู่ทาอย่างนั้นล่ะปู่ก็บอกว่าก็มันก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนเรา จะไปทํามันทําไมเขาบ้างเราบ้างไม่ว่าใครก็รักตัวกลัวตายมันหิวมันก็หากินของมันตามประสาสัตว์เดรฉานดูแต่คนเราก็ยังหากินกันอยู่ทุกวันเลยเพื่อนบ้านหลายคนก็พากันพูดบอกว่าปู่ของเขาเป็นคนแปลกประหลาด่าบางปีในหน้าหัวน้ำลดลงไปจนแห้งขอดมีปลาตกคลักตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำตามป่าข้าว ปูเขจะเที่ยวไปช้อนปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้นใส่ถังน้ําหิ้วไปปล่อยที่ลําคลองหน้าบ้านที่มีน้ําไหลเอื่อยตลอดปีปลาที่ตกคลักค้างแอ่งน้ําอยู่นั้นไม่มีปลาตัวโตๆหรอกเพราะว่ามีคนวิทย์จับอาไปต้มยำทําแกงกินหมดแล้วเหลือแต่ลูกปลาเล็กๆกุ้งหอยปูสัตว์จาพวกนี้ปูของเขาก็ช่วยมันอย่างที่เล่าไปแล้วถ้าปูของเขาไปเจอนกที่มันบาดเจ็บด้วยลูกกระสุนเด็กซนหรือว่าไปโดนอะไรมา ทำให้มันช่วยตัวเองไม่ได้ปู่ก็จะจับเอามาเยียวยารักษาจนมันหายถึงจะปล่อยไปแม้แต่เจองูปู่ก็ไม่ตีมันเป็นคนอื่นเขาไม่เอาไว้อะเขากลัวมันกัดก็ต้องจัดการมันซะก่อนถ้าเจอเจ้าสาัร้ายเขี้ยวพิษปู่ก็ทําเพียงไล่ให้มันหนีไปด้วยไม้เคาะเคาะปักปักป,กปกให้เกิดเสียงดังมันก็จะเลื้อยไปนั่นแหละที่ปู่ของเขาทําการกระทําของปู่ไม่ว่าใครรู้เข้าก็มักจะไม่เข้าใจ คนอื่นเขาก็บอกงูมันร้ายตีมันตายไปเสียก็จะได้ปลอดภัยบางคนว่าปู่ทำอย่างนั้นสงสัยว่าอยากจะโดนงูกัดขอให้โดนงูกัดสักทีจะได้รู้สึกตัวว่าไม่ควรทำอย่างนั้นบางคนที่กลัวงูมากๆหรือว่าเคยโดนงูกัดมาแล้วก็จะแช่งด่าว่าจะประคุณขอให้ปู่ของเขาโดนเองซะบ้างเถอะแม่มันก็เหมือนกับคำแช่งด่านั้นมันบรรลุผลไม่อยู่คืนหนึ่งปู่ของเขาอาบน้ำคั่าไปนิดหนึ่ง ตามธรรมดาขึ้นบ้านแต่วันค่ำวันนั้นแกร้องเรียกให้คนบนบ้านลงไปช่วยแกแกว่าอะไรกัดแกไม่รู้ช่วยแกหน่อยให้เอาไฟฉายมาด้วยเขาได้ยินเสียงก็รับรีบถือไฟฉายลงไปส่องแสงไฟไปทางต้นเสียงของปู่ก็เห็นงูเห่าตัวโตดำมาเมื่อมเนื้อเลื้อยหนีไปเขาก็คว้าไม้จะไปทุบมันแต่ปู่กลับเรียกให้เขาช่วยปู่ไว้ ต้องพาปู่ส่งโรงพยาบาลปู่เกือบตายเพราะว่าหมอไม่ยอมฉีดยาแก้พิษให้เนื่องจากไม่ได้ตัวงูไปด้วยหมอก็เลยไม่กล้าใช้ยากลัวว่าจะเป็นอันตรายจนเห็นท่าปู่ไม่ไหวแล้วถึงได้ฉีดยาให้ข่าวที่ปู่โดนงูเห่ากัดนั้นเป็นข่าวใหญ่ในหมู่บ้านบางคนสงสารบางคนหัวเราะบางคนสมน้ำหน้าเพราะว่าปู่น่ะเคยปล่อยงูนั่นเองปู่ลับพูดว่าคนเราถ้าถึงที่มันก็ตายไม่ถึงที่มีบุญอยู่ก็รอดได้ว่าอย่างนั้น แต่เขาว่ามันแปลกที่ปู่ของเขากลับไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวามากนะักไม่มีอะไรเป็นพิเศษปู่ก็ไปวัดเหมือนกับคนอื่นเข้าไปกันไปทําบุญวันพระหรือเทศกาลหรือว่าใส่บาตรพระที่บินเทบาตผ่านหน้าบ้านทีนี้คุณเจริญสงสัยก็ถามพ่อพ่อบอกว่าปู่เป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีก่อนโน่นปู่ก็เคยบวชเป็นพระอยู่นานนานมากจนอายุเกือบ30ถึงได้สึกออกมา แล้วก็แต่งงานกับย่าที่แต่งก็เพราะผู้ใหญ่จัดการให้ปู่ย่าตายายอยากจะมีลูกหลานเอาไว้สืบสกุลบ้างไม่อยากให้ตระกูลสูญหายหมดไปเสียเมื่อปู่เด็กๆยังเล็กอยู่ปู่เป็นคนขี้โรคมากร่างกายอ่อนแอสามวันดีสวันไข้เดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่ต้องพึ่งพาหาหมอมารักษาอยู่ไม่ได้ขาดก็ทําให้พ่อแม่ของปู่วิตกมากกลัวว่าจะต้องเสียลูกชายไป ก็ได้ทำการรักษากันอย่างไม่เสียดายเงินทองหมดเงินไปเยอะถึงก็ต้องขายนาขายไร่กันเลยทีเดียวเพื่อรักษาชีวิตปู่เอาไว้ไม่ว่าหมอยาหมอผีหมอทางคุณสยอะไรต่างๆแม้แต่หมอดูก็ยังให้ดูดวงของปู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะรอดหรือว่าไม่รอดหมอดูบอกว่าปู่อายุสั้นแน่ๆก็ให้ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยพอรู้อย่างนั้นก็พากันเสียใจมากแต่ก็ไม่สิ้นความพยายามขวนขวายหายาหาหมอ ใครว่าหมอที่ไหนดีก็ไปที่นั่นไม่ยอมงอมืองอเท้าเปน็นอันขดัดแต่อาการของปู่ก็ไม่เคยจะแข็งแรงกับเขาเลยเป็นเด็กที่ผอมกระรองเหมือนมีแต่กระดูกหายใจหอบหอบอากาศร้อนก็ไม่ได้อากาศเย็นก็ไม่ได้ฝนตกก็ไม่ได้เป็นต้องทําให้ปู่ย่ําแย่ไปทุกทีเวลาหนึ่งปีนี่ปู่แทบจะไม่มีวันที่จะอยู่ปกติสุขได้เลยจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีพระจารย์รูปหนึ่งเดินทางผ่านหมู่บ้านพักค้างแรมที่วัด แล้วพ่อแม่ของปู่รู้ว่าท่านอาจารย์รูปนี้มีวิชารักษาโรคได้ก็รีบพากันไปที่วัดพาปู่ไปกันตั้งแต่เช้าเลยพร้อมอาหารข้าวหวานนำไปถวายท่านด้วยไปรอให้ท่านฉันเช้าเสร็จท่านเห็นปู่แล้วถามวันเดือนปีเกิดจับเนื้อจับตัวจับมือปู่ดูรูปร่างหน้าตาแล้วท่านก็นิ่งอึ้งไปพักใหญ่ท่านพูดออกมาในที่สุดว่าเด็กคนนี้ต้องให้เขาทำบุญทำกุศลมากๆหน่อยนะส่วนมนฑ์ไหว้พระ เขาทําอย่างนี้แล้วบุญกุศลอาจจะช่วยเขาได้พอรู้อย่างนั้นแล้วก็พอมีความหวังต้องให้ปู่ทําบุญเยอะๆตกลงกันว่าจะให้ปู่บวชเนนถ้าอายุครบ20ก็จะให้บวชพระต่อไปเลยแต่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงจะบวชได้ยังไงมันจะยุ่งยากมากไปกว่าเดิมหารือกันไปก็ตัดสินใจถามความสมัครใจของปู่ที่ยังเด็กมากแต่ปู่ก็ตัดสินใจว่าจะบวชเนนปู่บวชเนนแล้วแรกๆต้องมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนที่กุติด้วย แต่ต่อมารู้สึกปู่จะแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้อย่างน่าประหลาดจนในที่สุดไม่ต้องมีใครอยู่เป็นเพื่อนปู่ปู่ก็อยู่วัดได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยๆถอยห่างออกไปดีใจกันมากปู่ดีวันดีคืนว่าอย่างนั้นเถอะแล้วต่อมาก็ไม่ต้องไปหาหมอรักษาอีกแล้วแข็งแรงอยู่ได้สบายเป็นสัมมาเนนอยู่จนกระทั่งบวชพระในที่สุดก่อนที่จะศึกมาแต่งงานครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ